สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่นะครับวันที่1มกราคม2567วันปีใหม่พอดิบพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตีลีกกันต่อลีกล่าเจ้าเอ็ดมันโตซอรัสนะครับโออันดับ1พี่คงไม่ได้แล้วแหละนะคะแนนห่างกันต้องเยอะแต่เดี๋ยวไปตีกันอีกสักประมาณ3รอบแล้วกันโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปกันเลยจะใช้ตัวอะไรตีปิดลีกดีนะเอานกลงแล้วกันเนาะก็โก้ลงก่อนแล้วก็ใช้บริการโมโนแล้วก็เอานกม่วงวิบวับเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันเจ้านกซอโมโนดอนนะครับมาโอเคมาดูซิว่าจะได้ใช้ท่าไม่ตายเปล่าอยู่ที่จังหวะนะครับตัวแรกจะเจอโอ้โหเรายังป้องกันได้นะเราก็ป้องกันก่อนขอป้องกันสักหนึ่งก่อนของเขามี2 แต้มแล้วตี2เลยดิไม่ตีเลยเหรอโอเคเราชาร์จเลยเขาเอาไปป้องกัน1เอาไปชาร์จขอให้ตีให้หมดถ้าตีนะมี3ไม่ตีโอเคเงี้ยมเราขอชาร์จชาร์จไม่ได้นะตัวกินพืชเขา2ตัวเอาเจ้านกซาโมโนดอนเราเนี่ยแหละลงมาชาร์จโอ้โหไม่ได้ใช้เลยแหละเพราะว่าเขากินเนื้อไอ้กินพืช2ตัวตอนนี้เขามี4แล้วเปลี่ยนตัวไหมยังไงแล้วเขาก็ตี4เลยแล้วก็นอนไปโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะเอามาโชว์ท่าไม่ตายหน่อยแต่ดันเจอกินพืชปิดท้ายเขา2ตัวนะไม่เป็นไรโมโนเราก็จัดเลย2แต้มแล้วก็ป้องกัน2ชาร์จ4ได้ไหมได้อยู่ไปชาร์จ4ละไป2แต้มไปนอนโอเคตัวที่2เจ้าบัมปี้ของเขานะเมื่อไหร่มันจะวนมาอีกทีนะบัมปี้พี่ยังไม่มีเลยมี4แล้วปีมา3เหลือ1ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขอตีเผื่อเลยแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไป3แต้มเข้า2อย่างนี้ก็ไปนอนนะเจ้าบัมปี้ตัวสุดท้ายมี4ตีมาตีมาไม่ตีโดนนะรอบนี้ชนะแน่นอนแต่ไม่ได้ใช้นกปิดท้ายนะเขาตีมา4นะครับเข้า3แล้วก็นอนไปไม่เป็นไรเอาก็โก้เราปิดท้ายละกันไม่เป็นไรใช้ท่าไม่ตาย8แต้มไปเต็มๆไปนอนซะคำรามแล้วก็ไปควรเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีจะปิดท้ายจบลีกเนาะได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น 2,356 คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ19โลเพชรรับของรางวัลจะได้ได้อะไรได้อาหารโอเคไปต่อกันอีกเอาก็ต้องจะเป็นเจ้าก็อกโก้อีกตัวหนึ่งที่มี2ตัวนะก็อกโก้ก็อกโก้นี่แล้วก็โมโนอยู่นี่
แล้วก็เจ้านกเซโคดอนเจ้านกเซโคดอนอ่ะนี่โอเคมาปิดท้ายด้วยตัวนี้จะได้ใช้ถ้าไม่ตายหรือเปล่าอยู่ที่คู่ต่อสู้จัดตัวยังไงเอางี้พอได้เจออินโดมินัสเล็กเจน2เราชาร์จก่อนเลยแล้วกันมาของเขามี2แต้มแล้วตีมา2เปลี่ยนตัวเฮ้ยโอ้โหแล้วตีเลยเฮ้ยลืมดูโมโนต้องจัดเลยเนี่ยแล้วน่าจะชาร์จได้อยู่ขอชาร์จ1ไป2แต้มไปนอนซะโอเคอินโดมินัสเล็กเจน2ลงมาอีกรอบนึง2แต้มแล้วแต้มนี้ตีมา2ยังไม่นอนโอเคตอนนี้เรามี4แล้วชาร์จไป3ตีให้หมดนะขอให้ตีให้หมดตีมาให้หมดตีมา3เยี่ยมโอเคไม่เป็นไรนะครับเจ้านกเซโคดอนลงไปก็ต้องจัด3แต้มแล้วก็ป้องกันชาร์จไป3แต้มไปนอนซะตัวสุดท้ายเจ้าโทดอนมี4ตีมาให้หมดไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายอ่ะเนี่ยของเราตีมา4นะครับแต้มหมดเข้าเราแค่1โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องจัดเลยครับ6แต้มไปให้ปิดท้ายแต่ไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเนาะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ไปกัดสะบัดไปเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบนี้ได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น 2,388 คะแนนอันดับ16ของโลเพชรรับของรางวัลขอดีๆออกคลิปหน่อยสินี่ดีแล้วใช่ไหมได้เหรียญโอเคอีกสักรอบหนึ่งนะครับเอานี่เลยแล้วกันออตตาโปโอเคแล้วก็โมโนแล้วก็เจ้านี่เลยเทราเควสซอแล้วกันมาเจ้านกเทราเควสซอนี่พลังโจมตีไม่ค่อยเยอะนะไม่เป็นไรลองดูปิดท้ายด้วยตัวม่วงวิบวับหมดเอาละตัวนี้ถ้าจังหวะดีๆก็น่าจะได้อยู่เราชาร์จได้มาของเขา2ตีมา2แต้มเราน่าจะยังไม่นอนนะเขาตีมา2จริงด้วยนอนไหมเนี่ยยังไม่นอนโอเคงี้เราก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1รอบนี้ขอตีมา2อีกขออีก2ตีมาอีก2โอเคเขาตีมา2นะครับยังไม่เป็นไรชาร์จ4ไปเลย3แต้มตีมาให้หมด3ตีมาให้หมดตีมาหมด3นะครับนอนไม่เป็นไรไปโมโนลงมาต้องจัด3แต้มป้องกันต้อง2เลยนะแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อย
จ้า Angelo Gen 2เขาตัวนี้เป็นตัว Legendary ระดับ3นะแพ็คการ์ดแพงด้วยตัวนี้4ขอให้ตีมาอุ้ยมันเปลี่ยนตัวเอาสกอร์เปียสเล็กตีมา2เหลือ1ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็ต้องตีเลยนะมันเหลือ1ไปเข้า5ไปนอนโอเคอ่ะเออนกไม่ค่อยได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่เลยเอาลงมานี่มันมี5มันก็จะตบเราน่าจะ3แต้มตบเรา3แต้มนะครับเราก็นอนไปมันเหลือ2เหลือ2เรามี5ผลต่าง3อ่ะโอเคได้อยู่เราก็จัดเลย5แต้มไปเข้า3ไปนอนซะโอเคเอาตัวรอดมาได้ชนะมาได้นะครับนกเทอร์ราเควสซอก็นอนไปสะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น 2,420 คะแนนอันดับ15ของโลเพชรรับของรางวัลได้เออได้ซองขาวก็ยังดีโอเคได้เงินเขียวมาแต้ม JW อีก15นะครับเดี๋ยวไปรับภารกิจรายวันกันก่อนตีครบ3ครั้ง PVP โอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ15ของโลเพชรนะครับใกล้จะหมดเวลาเต็มที่แล้วเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะใครที่ยังไม่ได้อันดับก็รีบมาตีด้วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวใกล้ๆจบลีกมาเจอกันอีกทีครับก็มาเจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา2นาทีได้นะครับพี่ก็อันดับตกมาเป็นอันดับ19ของโลเพชรนะด้วยคะแนนเท่าเดิม 2,420 คะแนนนะครับก็โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละแต่มันไม่ได้อันดับ1เนาะไม่เป็นไรอันดับ1ก็ไปไกลพอสมควรไล่ไม่ทันนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาตีจริงจังเท่าไหร่อันดับ100ก็ห่างจากพี่ 1,200 แต้มได้อะพี่ก็ไม่ล่วงแน่นอนได้แน่นอนนะครับเจ้าเอ็ดมอนโตซอลัสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่เราจะได้กันดีกว่าเนาะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือเงินเขียวหรือดินเอม่วงนะครับอย่างที่2ก็เงินเขียวหรือดินเอม่วงเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็มีให้สุ่ม4อย่างเหรียญอาหารเงินเขียวหรือดินเอม่วงก็อยากจะได้เงินเขียวทุกอันเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายเลยเป็นการ์ดเจ้าเอ็ดมอนโตซอรัสนะครับเป็นตัวลีเจนดารี่ระดับ2นะคือน็อตโอนพี่ก็ยังไม่เคยมีด้วยได้แน่นอนนะครับแถมปลดล็อกด้วยโอเคก็ใกล้จะจบหมดเวลาเต็มที่แล้วนะก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยและเป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะครับก็พยายามต่อสู้กันเข้าไปสร้างตัวให้มันมีตัวในทีมในสวนเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันเอามาต่อสู้ในลีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะง่ายเองไม่เสียเวลารอรีตัวเนาะโอเคตอนนี้ก็ใกล้หมดเต็มที่แล้วก็เหลือเวลา10 9 8 7 6 54 3 2 1หมดเวลาครับรับของกันเลยเน่ผู้สีม่วงสวยงามเหมือนเดิมโอเคได้เงินเขียวหน่อยโอ้โหเกมหลุดระหว่างเปิดซองเลยแต่กลับมานี่ก็เป็นการปลดล็อกเนาะเอ็ดมอนโตซอรัสนะครับได้มาแล้วเนาะโอ้โหมันดันมาหลุดตอนช่วงเปิดซองใกล้จะจบคลิปอยู่แล้วนะอ่ะนี่ก็ได้ของตามนี้เลยได้ DNA ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็แต้ม JW 1,300 นะครับแล้วก็การ์ดเอ็ดมอนโตซอรัสนะครับเออดันมาหลุดได้เนาะเกมเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสของเขากันดีกว่า
ค่าสเตตัสเอดมอนโตซอรัสนี่นะครับโอเคดูแล้วมันเป็นสายดาเมจนะกินพืชสายดาเมจระหว่างเลือดกับพลังโจมตีห่างแค่2เท่านะครับเป็นสายโจมตีโอเคก็เรียบร้อยไปได้มาก็รอเข้าคิวฟักนิดหนึ่งรับภารกิจรายวันเรียบร้อยไปก็จบไปนะครับสำหรับการตีลีกล่าเจ้าเอ็ดมอนโตซอรัสนะพี่ก็ได้มาเรียบร้อยแถมปลดล็อกเรียบร้อยด้วยนะโอเคก็ก่อนจะจบคลิปก็สุขสันต์วันปีใหม่ปี2567หรือปี2024เนาะก็ขอให้น้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับมีความสุขมากๆเนาะแล้วก็ติดตามคลิปพี่กันต่อไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ